เสือกาดเป็นคนช่วยรามตอนที่รามถูกยิงอยู่ในป่าอะไรนะครับกระถิ่นเขาก็ไม่ได้อยากเข้าข้างพ่อเขาที่เป็นคนปล้นหรอกนะแต่ที่เขาต้องทนเงียบเป็นเพราะว่าเห็นแก่บุญคุณที่เสือกาช่วยชีวิตรามไว้คราวนั้นทิฏฐิมันไม่ได้มีประโยชน์หรอกนะรามนอกจากจะทำร้ายตัวเองแล้วยังทำร้ายคนที่เรารักอีกด้วยกระถินเขาก็รู้สึกติดค้างทุกคนไปหมดนั่นแหละรามโดยเฉพาะกับเสือกาดกระถินเขายิ่งรู้สึกติดค้างมากกว่าใครนี่ชีวิตที่รามติดค้างเสือกาดเขาไว้รามไปเป็นหนี้ชีวิตเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแม่นิ่มเสือกาดเป็นคนช่วยรามตอนที่รามถูกยิงอยู่ในป่าอะไรนะครับกระถิ่นต้องทนเงียบเป็นเพราะว่าเห็นแก่บุญคุณที่เสือกาช่วยชีวิตรามไว้คราวนั้นพี่รามเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าไม่สบายตรงไหนพี่ขอโทษนะทำไมคะยกโทษให้พี่ได้ไหม